สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พ่อถานะครับก็อยู่กับพี่ฟิล์มนะครับวันนี้เราเพิ่งรับรถมาวันแรกนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปเอารถมาเรียบร้อยแล้วก็พาแม่กับน้องฟิวนะครับมาส่งที่บ้านค่ะแล้วระหว่างตอนที่ขับมาเนี่ยพ่อถามีความรู้สึกว่ารถมันยังไม่ได้ฟิล์มยังไม่ได้ขับเลยพ่อบอกไม่ได้อะพ่อลองเทสอะไม่มันมีความรู้สึกคือพ่อเป็นคนที่ขับรถแต่งอยู่แล้วสมัยก่อนแต่ว่าไม่ได้แต่งขนาดที่แบบไปซิ่งอะไรไม่ใช่นะครับชอบรถที่ใส่แม็กรถเตี้ยอะไรอย่างนี้แล้วก็คันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวในความรู้สึกพ่อคือขับแล้วมันยังล่อนๆอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแม็กให้กับพี่ฟิล์มนะครับ1ชุดแล้วก็เปลี่ยนสตาร์ทหรือว่าอ่ะเดี๋ยวไปถามที่ร้านเป็นของสีเขียวค่ายเขียวๆกระบอกเขียวๆเออโชคสีเขียวอ่ะอ่ะไม่รู้อ่ะก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราไปปรึกษาพี่ที่ร้านก่อนแล้วกันว่าถ้าขับ Honda Jazz แล้วใช้งานจริงไม่เอาแบบเลื้อยขับเจอหลังเต่าอ่ะแบบขับเจอหลังเต่าไม่ต้องหยอดอะไรเงี้ยแบบพอไปได้อ่ะควรเป็นสเปคไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนกันเลยแล้วรถเนี่ยรับวันแรกป้ายแดงนะครับเปลี่ยนละรีบไงใครรีบพ่อเฮ้ยพ่อมีรีบพ่อรีบพ่อเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรออกมาจากศูนย์ปุ๊บนี่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนต่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจริงๆยางเราเนี่ยกับแม็กเราเนี่ยใหม่มากนะครับใหม่มากคือเพิ่งออกมาจากศูนย์เนี่ยขับมาเนี่ยก็สรุปง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราขับไปที่ร้านแล้วก็เอาแม็กกับล้อไอ้แม็กกับชุดเนี่ยชุดที่อยู่ในรถเนี่ยแม็กกับยางเนี่ยเดี๋ยวไปเทิร์นเขาเห็นพี่เขาบอกว่าน่าจะให้เราได้ประมาณ 14,000 แล้วก็ไม่หน่อยอะค่ะน่าจะพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่เขาพอด้วยไหมไหนบอกว่าไม่ต้องไงบอกเดิมๆไปก่อนเมื่อกี้คุยแล้วนี่เอาละไม่รู้ก็ถามพี่ฟิล์มไงแบบเป็นสาวซิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาใช่ไหมซิ่งตอนนี้ยังขับไม่เป็นเลยนะซิ่งมีฝันไปก่อนฟิล์มบอกยังขับไม่เป็นเลยพ่อเปลี่ยนแม็กแล้วเปลี่ยนโชคให้แล้วเปลี่ยนสตาร์ทให้แล้วอะไรอย่างงี้คือแบบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะครับชอบแบบไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปปรึกษาทางร้านดูว่าถ้าผู้หญิงขับนะครับแบบใช้งานได้จริงอ่ะไม่ต้องเอาหยอดเอาหล่อบางทีแบบหล่อเนี่ยมันจะเรียบติดดินไปเลยมันค่อนข้างจะขับยากนิดนึงนะครับเนี่ยเจอหลังเต่าเนี่ยค่อยหยอดจะดังอันนั้นขูดใช่นั่นแหละมันจะขูดนั่นไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปปรึกษาดูเราอาจจะขยับสายยางใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สวยมันก็ไม่ได้มันต้องแบบทุกอย่างมันต้องสเต็ปมันต้องได้พี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มจะบอกขอบคุณพ่อมากๆเลยที่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนโช๊คให้แล้วเวลาขับอ่ะวิ่งบนทางด่วนเนี่ยมันจะน่ารักอ่ะพี่ฟิล์มปวดหัวเอานะเดี๋ยวตามดูนะครับเป็นไงเจอซื้อรถให้ลูกแต่แต่งในสไตล์พ่อคือลูกอ่ะมีหน้าที่แค่ขับไปมองไปกลับแล้วก็มาจอดที่บ้านแค่นั้นแหละอาจจะไม่ให้ด้วย พ่ออาจจะให้อีกคันนึงไปเดี๋ยวคันนี้พ่อเก็บไว้ขับเองไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้อ่ะป้าจริงๆอ่ะแม่เดือนบอกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนพี่ฟิล์มก็ไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าพ่อถาเนี่ยอยากเปลี่ยนแล้วก็ในความรู้สึกอ่ะคือยางเดิมทุกอย่างเขาก็ดีแหละถ้าไม่ดีเขาจะทำมาขายทำไมถูกป่ะใช่ยางก็ยังใหม่แม็กก็ยังใหม่นะครับแต่ว่าในความรู้สึกไงคือเฮ้ยเราอยากได้มันสวยกว่าเป็นรถแต่งอ่ะเออนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูแล้วกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านแล้วตอนนี้นะเราก็จะมาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนท่อด้วยแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างด้วยนะฮะจะเป็นของเทอินใช่พี่ฟิล์มบอกว่ากลัวกับขี่ไม่ปลอดภัยพ่อจัดให้หนูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนอยู่บนรถอ่ะเราพูดว่าอะไรนะจะมาเปลี่ยนแค่แม็กกับยางแล้วมันไปถึงช่วงล่างและท่อก็มันจะได้มาล้างไงพี่ฟิล์มแล้วเมื่อกี้เราก็ได้เลือกแม็กไปแล้วนะคะกับพ่อเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าที่เราเลือกไว้คืออะไรอย่าใช้คำว่าเราด้วยพ่อเลือกไว้ไปดูเอาฝันให้คาร์บอนด้วยไหมไม่ต้องไม่รีบไว้ก่อนเปลี่ยนท่อด้วยแต่พี่บอกว่าท่อเนี่ยเสียงไม่ดังมากนะครับกำลังดีไม่โดนจับด้วยนะพี่จะบอกมาอย่างนี้นะครับผมมันไม่เกินเดซิเบลนะแต่ตอนนี้คือใหม่มากเลยนะเราก็ถอดแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นไงพี่เบมสวยไหมก็ได้อยู่สวัสดีครับพี่อะไรกันเนี่ยพี่บาสครับพี่บาสนะครับพี่บาสเมื่อกี้น้องเขาเอาล้ออะไรไปบ้างยางอะไรล้อจะเป็นสี8งาน NK Performing นะครับตอนนี้เป็นล้อที่คุณภาพดีเบาที่สุดในตอนนี้ครับผมครับผมยางจะเป็นบิสโตนะ E03จะเป็นดอกสปอร์ตที่ก่อถนนลื่นน้ำดีแล้วตัวโชคจะเน้นนุ่มใกล้เคียงของเดิมจะเป็นตัวสตรีทแอดวานซ์เซ็ต
ตัวนี้จะฟิวใกล้เคียงของเดิมเลยโอ้แล้วท่อจะมีท่อจะเป็นของเอทซีนะแจ่มแหลมจุนเบยตรงนี้การันตีมาเป็นไฟงุ้มนะครับเฟี้ยวฟ้าวแล้วฝาคาร์บอนล่ะครับไม่ไม่ยังไม่ยังฝาคาร์บอนเดี๋ยวสั่งไว้ได้ครับฝาคาร์บอนนี่ต้องสั่งเลยสั่งไว้ได้ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวน้องจะขับขี่แล้วจะเกรงนะเกรงไม่หมดเดี๋ยวโดนเขากดดันเอาพี่บีไม่ได้ไม่ได้ขี้ๆอยู่เดี๋ยวเขามาไล่ตูดเราเดี๋ยวนะคุณป้ายแดงไงไว้ก่อนปัญหาเดียวคือตอนนี้คือพี่บีไม่ขับรถไม่เป็นไงขับรถไม่เตรียมไม่พร้อมแต่พ่อเตรียมไว้ให้หนูแล้วทำหน้าไหมเปลี่ยนให้เสร็จๆไปทีละอย่างก่อนเนี่ยแล้วแม่ยังไม่รู้ด้วยนะว่าพ่อจะมาเปลี่ยนโชว์กับพ่อเนี่ยมาแม่ไม่รู้หรอโทรถามไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวจะฟ้องแม่โอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่เขาเปลี่ยนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนโค้กใส่ท่อแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปีนี้ถ้ามันจะสวยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยแต่งรถอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพ่อทำอ่ะพ่อหายไปทำคนเดียวไงแต่พอแบบเป็นรถเราแล้วพ่อมาจัดการแทนไปแบบไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสนุกแค่นั้นเองแล้วก็ถอดใจด้วยนะโชคไปแล้วโชคไปแล้วก็ถอดโชคเราออกไปแล้วไวมากใช่ไม่ประเด็นคือเราอยู่ปีหนึ่งใช่ปะขับไปมอแบบต้องแต่งขนาดนั้นเลยไม่อันนี้มันเป็นรถที่บ้านเดี๋ยวกลายเป็นรถที่บ้านเฉยเลยเหรอครับผมเดินไปเดินมานะตอนนี้เราก็เจอแผ่นกันกระแทกใต้เครื่องนะครับชิ้นนี้เลยนะมันช่วยเซฟห้องเครื่องของเราแล้วด้านล่างนะครับอ๋อเหมือนเวลาเราที่แบบเป็นแจ๊คคันเก่าเราที่แบบเวลามันเป็นยางหลังเต่าแล้วก็มันขูดครับตอนนี้มันก็จะกันไว้เหรอก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับพี่ฟิล์มอันนี้ก็ราคาประมาณ 4,000 นะค่ะก็ไหนๆก็ใส่แล้วก็ใส่ไปเลยแล้วพี่ฟิล์มใส่ไหมอันนี้เปลี่ยน4อย่างเลยนะเปลี่ยนสีอย่างเปลี่ยนสีได้ไม่เปลี่ยนนะอันนี้เลยใช่ไหม GK นะครับครับผมแผ่นใต้เครื่องมีห่อ OMD นะครับตรงนี้อันนี้เอาไว้ทำอะไรกันกระแทกใต้เครื่องครับพวกเกียร์พวกอ่างมันเครื่องตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยใช่ครับวิบวับพี่ฟิล์มวิบวับนะอันนี้ใส่ไปนี่ความแรงเพิ่มขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่เกี่ยวแรงไม่ขึ้นเลยแต่ตังลดลงนะพี่ตังลดลงครับครับผมแต่ช่วยเซฟนะช่วยเซฟได้เยอะครับโอเคเดี๋ยวฟิล์มก็จะช่วยพ่อเซฟไปพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งอันนี้ช่วยช่วยโอ้โหอย่าสปอร์ตโอนเลยไหมได้มาพันหนึ่งโอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่เอาไปติดตั้งเลยนะครับตอนกลับนะตอนที่ขับกลับอ่ะพี่บีมลองนั่งใช่ป่ะพี่บีมจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะไม่เหมือนตอนมาโอเคเพราะว่ามันจะเบาขึ้นเหมือนลอยเลยไม่ใช่ตังในกระเป๋ามันหายไปไงมันเลยเบาขึ้นหายไปเยอะอยู่นะเบาด้วยเนี่ยพี่เขากำลังใส่ชุดโอเคครับผมนี่เลยพี่กำลังติดตังให้เราอยู่นะครับพี่บาสพ่อถามว่าเสียตังค่าโชว์ไปเยอะมันช่วยอะไรได้บ้างโชคช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่นะครับในการขี่จะดีขึ้นแต่ฟิลลิ่งในการนุ่มเหมือนป้ายแดงยังนุ่มเหมือนเดิมตัวเทอินตัวสติตัวนี้นะครับผมขอหนึบขึ้นครับฟิลลิ่งมันจะดีขึ้นคือตอนมาเนี่ยมันจะหนักๆ หน่อยแต่ตอนกลับมันจะเบาๆหน่อยเพราะเราจ่ายตังค์ไปเยอะแล้ว ถูกใจที่บอกถูกใจเดินหนีเลยนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมตอนนี้นะเราก็ใส่แผ่นรองห้องเครื่องนะครับดูแข็งแรงมากเลยพี่ดูดีเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะลองใส่เทอินนะครับเพิ่มความหนึบแต่ว่ายังอยู่ในความนุ่มของรถได้นะนี่นะข้างหลังนะครับตัวนี้จะไม่กระด้างมากครับนี่พ่อนะครับมาแล้วเอสซีนะครับของแม่แจ่มนะครับตัวเก่านะผมชอบทรงนี้เลยเลือกตัวนี้มานะครับโอเคแล้วนะครับพี่พิมตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าผ่านไปรถเราใกล้จะเสร็จแล้วพี่พิมคาดหวังอะไรกับรถคันนี้บ้างต้องถามพ่อเดี๋ยวพ่อคาดหวังอะไร พ่อแต่งขนาดนี้พ่อหวังอะไรไม่พ่อทำเพื่อลูกไม่อยากให้แบบเวลาขับรถไปอ่ะมันแบบไม่ก่อถนนเราก็แบบไม่อยากให้ลูกแบบมีอันตรายอะไรอย่างงี้มันเป็นข้ออ้างปะมากๆใช่เหรอผู้หญิงทำไมต้องแต่งหน้าก็ผู้ความสวยเออรถก็เหมือนกันไม่เกี่ยวรถมันสวยของมันอยู่แล้วใช่เหรอแบบหน้าสดมันก็สวยไอ้ยังงั้นแต่งหน้าสด
ก็กลับไปกลับไปเปลี่ยนไหมไม่ได้ตอนนี้เขาเหลือใส่แม็กใช่ปะใช่ครับเหลือแค่ใส่แม็กกับยางนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเอาลงมาปุ๊บเดี๋ยวโหลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันโอเคปะโหลดนิดนึงคืออะไรเปรี้ยงมานิดนึงถ่ายรูปสวยๆก่อนแล้วก็ยกขึ้นโอเคยกขึ้นจริงปะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูนะตอนใส่ยางกับแม็กเสร็จแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะยังรีบมันรีบอ๋อรีบๆใจมันไปแล้วเว้ยรถใครสรุปรถเฮ้ยทำไมมันเตี้ยจังรถฟิล์มแต่ตังค์พ่อแต่พ่ออยากแต่งรีบพ่อไม่ได้อยากแต่งตอนมาทำไม2ตอนกลับทำไมกลับ3อ่ะฟิล์ม4เลยนี่โอ้โหเสียงพ่อได้ๆๆๆโอ้โหอุ้ยนิ่มนิ่งเฮ้ยนิ่งนะฟิล์มรู้สึกมั้ยตอนที่เรามามันไม่ใช่อาการอย่างนี้หนูไม่รู้สึกเลยไม่ได้ได้ได้อาการเขานิ่งนะพวงมาลัยไม่นี่มากโอเคเลยอ่ะได้อยู่ฟิล์มรถมันแบบดึงนิดนึงแบบว่ามัธนามันได้ดูช่วงล่างฮันเน่เป็นไงให้เขาเฮ้ยเสียงท่อไม่ดังนะไม่ปวดหูนะครับถือโอเคนะไม่ได้ยินท่อไม่ได้ดังเฮ้ยแต่เบาเบานุ่มเรานั่งหน้าอาจจะไม่ดังแต่คนนั่งหลังเรื่องเขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ป่ะใช่เพราะเป็นคนขับถูกไม่สนคนรอบข้างฮันเน่ฟิล์มเห็นแก่ตัวนี่ว่าเฮ้ยโอเคไหมนี่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 เราไม่ต้องเด็กนุ่ม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 ได้เลยได้เลยแตกต่างกับขามาปะเดี๋ยวมุดตรงนี้เลยนะอุ้ยตายสูงครูดเงียบครับผมโอ้โหระดับนี้ไปได้ก็โอเคแล้วคือฟิล์มไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรพอดีมีพี่ๆอะไรนะครับเก่งครับผมพี่เก่งนะครับผมโอเคพี่เก่งนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ร้านนะครับผมก็มานั่งรถเทสกับเราด้วยนะฟิล์มฟังเสียงท่อถูแว้นเลยพี่น็อตล็อกขันดียังดีนะพอจำแล้วโอเควิ่งวิ่งอยู่ให้ล็อใครวะล็อตัวเองเฮ้ยล็อตัวเองเฮ้ยได้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 พ่อของนะแจ่มใช่ไหมหูยแจ่มสมชื่อขอบคุณนะแจ่มสวัสดีครับโหเป็นไงฟิล์มสวัสดีนะแจ่มยังจริงแล้วสวัสดีสวัสดีนะแจ่มครับสวัสดีนะแจ่มครับผมคืองบไม่ถึงครับได้แค่ท่อครับนะเราเล่นนะครับผมก็ FC นะแจ่มนะครับดูประจำเลยนะโอ้โหเสียงได้เสียงได้คือพี่ก็แนะนำเรามาบอกว่าท่อรุ่นเนี้ยนะครับไม่ดังมากตอนแรกก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะปวดหูหรือเปล่าแต่ไม่เลยนะเออโอเคนะครับกับท่อตัวนี้นะโอเคท่อรุ่นอะไรนะพี่เป็นท่อ HSC เลทไปงุ้มครับไปงุ้มไปงุ้มนะเฮ้ยได้นะได้นะช่วงล่างถือว่าโอเคมากครับแล้วก็ช่วงล่างนี่เป็นของอะไรนะสตีดแอดวานซ์แซดนุ่มนะนุ่มแล้วแบบมันไม่ย้วยอ่ะเออมันโอเคมากนะฟิล์มทุกอย่างดีหมดเลยเสียตังค์สุดยอดต้องให้แม่มาลองไม่ดีท้อโชคดีแล้วไม่พาแม่มาเห็นป่ะฟิล์มอยากได้นาฬิกาไว้ข้างหน้าไว้ดูเวลา4-5 ตัวไหมไม่ตรงนี้ก็มี
ตรงไหนฮะตรงนี้อ่ะไม่เดี๋ยวเผื่อตรงนี้มันเสียแล้วเผื่อไม่เอาอ่ะมันทำไมต้องมองมาทางนี้มองในนี้ก็ตรงโอเคงั้นไม่เอาเราเป็นแท่งปากกาเล็กๆไหมไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยตอนแรกอะไรนะแม็กไม่เอายางไม่เอาช็อคไม่เอาท่อไม่เอาแต่ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะฟิล์มพ่อชอบนะฟิลลิ่งนี้คือแบบได้ไม่กระด้างนะครับนั่งแล้วแบบไม่หยุดอัดไม่เหนื่อยอ่ะปกติเวลาเรานั่งเราไม่ได้เปิดเพลงล็อกแต่เราโยกไอ้ข้างหลังชอบไอ้ข้างหลังชอบฟิล์มถูกใจอะถูกใจอะถูกใจเขาบอกถูกใจนะไม่ได้หรอกมาบ้านเรานะครับบ้านเราแฮปปี้อยู่แล้วนะไม่ได้เครียดนะครับจะเครียดอย่างเดียวตอนไม่ค่อยมีตังค์เลยนะวันนี้เครียดเฮ้ยชอบฟิล์มเฮ้ยเราอย่าหยอดเจอหลุมเราต้องรูดดีไม่ดีเดี๋ยวรู้เลยนะครับเราอย่าหยอดนะครับหยอดจะไม่เห็นข้อสะพานเหยียบใส่เลยนะพี่ฮะโดดสิครับไม่โดดอ๋อต้องจำเลยฮะให้ลองเลยครับลองจับแตกต่างจับโกโปรนะลูกนะไม่ให้จับอันนั้นเลยลูกหนูจับอันนี้สิลูกอันนี้17,000ลูกอันนี้17,000ลูกโอ้โหไม่รักกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ฟิล์มช่วยจับนะครับมาข้างหน้ามีทางรถไฟใช่ไหมเราจะลูดแต่ได้นะแม่นั่งคงไม่ดัดมากไม่เหมือนท่านเก่าเรานะครับนั่งเหมือนไม่มีโชว์กับพี่มาเป็นสากกระเบือเลยอะตั้งแต่ไปยันกลับอะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่เลยว่าลงรถมานี่ยังเขย่าหัวอยู่เลยกาวเราไม่ค่อยดีนะครับรีวิวครั้งนี้นะครับลงทุนไปตั้ง17,000นะจอแตกนะครับโกโปรแม็กโคตรคุ้มเลยอะจริงๆเฮ้ยแต่รถโอเคพ่อชอบนะครับจบเลยนะอยากได้ปั๊มกับจานครับผมคือจานเนี่ยเราควรจะมีนะเวลากินข้าวเพราะไม่มีจานมันจะไม่อร่อยบอกแม่สิให้แม่ไปซื้อทำไมต้องบอกอ่ะก็บอกไว้บอกว่าแม่พ่ออยากได้จานโอ้เดี๋ยวก็เฟี้ยงมาเต็มรถเลยพี่นั่งมาพี่ว่าโอเคไหมยางแข็งหน่อยเดี๋ยวกลับไปปรับลมยางออกใช่ไหมเมื่อกี้ตอนกระด้างมันจะกระด้างเลยนะจริงๆไม่รู้หรอกพอพี่พูดเราก็ตามน้ำเลยนะเบรกหน้าไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะก็เปลี่ยนเนี่ยควรใส่อะไรนะเมื่อกี้บอกมาเอ็นเลสสีฟ้านะใช่ครับเท่าไหร่นะเตรียมไว้ประมาณ 90,000 เองเหมือนตอนนี้พ่อของแม็กแสนกว่าแม่บอกแสนกว่าเลยอะหรอของดีอ่ะมันต้องแพงฟิล์มจะเอาของถูกมาดีมันก็มีแต่มันก็ค่อนข้างจะหายากหน่อยโอเคผมรอเทสแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะเดี๋ยวไปปรับลมยางนิดเดียวนะก็ถือว่าจบแล้วนะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูที่ร้านดีกว่าตอนนี้นะเราก็เตรียมตัวรับรถกลับบ้านนะครับพี่เพียงชอบไหมครับชอบใช่ไหมโอเคไหมเตี้ยลงครับแล้วก็กลับดีขึ้นเตี้ยลงสรุปไม่เอาขึ้นเนาะก็ไม่เตี้ยลงไงมันเตี้ยลงเพราะของเดิมแม็กซ์ที่หกแต่ตอนนี้ก็ใส่ขึ้นนะครับก็เสร็จรถจะเตี้ยลงแล้วก็พัฒนาการขับดีขึ้นพี่เพียงนั่งรู้สึกไงโชคดีไหมดีนะดีกว่าดีกว่าของเดิมนิดนึงไม่ไม่นิดเพราะว่าเยอะนะครับสำหรับหนูขึ้นนิดนึงโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำอะไรเพิ่มกับคันนี้ได้เดี๋ยวรอดูกันด้วยนะคะได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย